ความคืบหน้าล่าสุดกรณีที่ชาวบ้านอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลามีการปิดแพขนานยนต์นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตำรวจเนี่ยเข้าไปยึดพงพางซึ่งเป็นเครื่องมือประมงผิดกฎหมายและชาวบ้านก็รวมตัวเรียกร้องอยากที่จะให้คืนนั่นเองนะคะล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีในส่วนของตัวแทนของชาวบ้านนะส่งตัวแทนไปเจรจากับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยพอใจในข้อเสนอแล้วก็ยอมสลายการชุมนุมนะไปติดตามรายละเอียดได้จากคุณรณกรบุญรามค่ะรายงานมาจากท่าแพขนานยนต์อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานะคะคุณรณกรคะเชิญค่ะครับคุณปฐมาพรคุณจุลพรครับช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้ากรณีที่ชาวประมงบ้านหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานะครับมีการปิดท่าแพขนานยนต์ซึ่งมีการประท้วงเรียกร้องนะครับให้ทางจังหวัดมาเจรจาเรื่องของพงพังผิดกฎหมายตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เรียกได้ว่าเหมือนได้ข้อยุติเรียบร้อยแล้วครับการชุมนุมของชาวประมงพื้นบ้านบ้านหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับโดยผู้ชุมนุมปักหลักเฝ้ารอการมาของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาตลอดทั้งคืนทำให้แพขนานยนต์ข้ามฟากระหว่างอำเภอสิงหนครและอำเภอเมืองสงขลาไม่สามารถให้บริการได้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเพราะผู้ชุมนุมมีการตั้งเต็นท์ปูเสื่อทานอาหารและพูดคุยกันอย่างตึงเครียดทำให้การจราจรฝั่งขาเข้าเมืองสงขลาค่อนข้างติดขัดได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการเดินทางนะครับและเมื่อช่วงเวลาประมาณ 9:00 น.ที่ผ่านมานายนพดลสุรสังวาลในอำเภอสิงหนครพร้อมด้วยพันตำรวจเอกเอกรัตน์สวนแสนผู้กำกับการสภ.สิงหนครพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้มีการลงพื้นที่มาเจรจากับชาวบ้านผู้ชุมนุมและประสานกับทางจังหวัดปรากฏว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายสมนึกพรมเขียวยินดีที่จะให้ชาวบ้านเข้าพบเพื่อเจรจาพูดคุยหาข้อยุติปัญหานะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดรถตู้พร้อมทีมแกนนำชาวบ้านจำนวน20คนขึ้นแพขนานยนต์เพื่อข้ามฟากเข้าสู่ตัวเมืองสงขลาเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดที่ศาลากลางโดยไม่ให้สื่อมวลชนเข้าฟังการเจรจาครับจากนั้นผู้นำนะครับได้มีการเคลื่อนย้ายเต็นท์ที่กีดขวางการจราจรยกออกไปอยู่ริมฝั่งถนนและยอมให้มีการเปิดให้แพขนานยนต์ได้ตามปกตินะครับเปิดให้บริการตามปกติทำให้เจ้าหน้าที่อบจ.สงขลาก็ได้ประจำจุดจำหน่ายตั๋วแล้วก็จุดบริการแพขนานยนต์พร้อมเปิดให้บริการจำนวน2ลำนะครับจนตอนนี้ให้บริการครบทั้ง4ลำนะครับเพื่อระบายการสัญจรให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติมากที่สุดนะครับและดูเหมือนว่าการเจรจากับทางผู้ว่าราชการจังหวัดและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเป็นผลดีถูกใจตามข้อเรียกร้องของชาวบ้านซึ่งเมื่อเวลาประมาณ 11:00 น.ครับตัวแทนชาวบ้านทั้ง20คนได้เดินทางกลับไปยังจุดชุมนุมบริเวณท่าแพขนานยนต์ฝั่งอำเภอสิงหนครเพื่อมาแจ้งข่าวโดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรอบจ.สงขลาและผู้เกี่ยวข้องแถลงชี้แจงต่อผู้ร่วมชุมนุมนะครับโดยผลสรุปออกมาว่าผลการเจรจาเป็นที่น่าพอใจถึงแม้ว่าการทำประมงโดยใช้พงพางจะผิดกฎหมายแต่จะมีการเสนอในพื้นที่กฎหมายของทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่ประมงพิเศษเพื่อให้ชาวประมงใช้เครื่องมือพงพางทำการประมงได้ตามปกติเพราะว่าทำอาชีพนี้มาแล้วนับร้อยปีนะครับและหลังจากนี้ทางจังหวัดสงขลาจะมีการตั้งคณะกรรมการ1คณะโดยมีเจ้าหน้าที่และตัวแทนชาวประมงดำเนินการเรื่องนี้รวมทั้งกำหนดรายละเอียดของพงพางไว้ด้วยพร้อมเสนอไปยังนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาพงพางอย่างยั่งยืนครับและนี่เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดนะครับในเวลา 12:45 นาทีตอนนี้เองนะครับแพขนานยนต์ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาก็กลับมาให้บริการตามปกติทั้งหมดทุกลำและเมื่อการชุมนุมเสร็จสิ้นนะครับพื้นที่ตรงนี้ชาวบ้านเองก็ได้มีการเคลียร์พื้นที่เก็บเต็นท์เก็บเสื่อรวมถึงทำความสะอาดเพื่อคืนพื้นที่ให้กับทางอบจ.สงขลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณค่ะคุณรณกรบุญรามนะคะรายงานมาจากท่าแพขนานยนต์อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาล่าสุดในขณะนี้ก็สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะ